แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความเล่นลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลยแมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงเราแบ่งกลุ่มแมลงก่อนนะครับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อหัวจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นแต่บางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่ามันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ1เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ลาติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเหล่านี้มันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์นักกีตวิทยาก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงในอาชีพของนักกีตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายหนึ่งคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน